ฮัลโหล welcome to my channel สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊อ้อก็อยู่บ้านฝนตกรถติดปะไม่ใช่เจ๊อ้อวันนี้เป็นวันที่แบบว่าอากาศคลุมเครือก็ตามธรรมชาติเนาะที่ประเทศอังกฤษจะไปไหนแต่ละทีนี่เราก็ต้องแบบว่าดูก่อนว่าธรรมชาติมันจะอำนวยไหมปรากฏว่าวันนี้เจ๊อ้อไม่ได้แพลนอะไรอ้อเป็นคนที่แบบว่าอาร์ติสต์ก็คือเป็นคนแบบว่าชอบแนวศิลปะมากแต่ไม่ได้ไปเรียนมานะจ๊ะสอนเองตลอดก็คือจะชอบวาดวาดเขียนเขียนแต่ว่าเป็นออกเป็นแนวทำกราฟิกได้เพราะว่าไอตอนเรียนมาจะเอาก็จบมาค่อนข้างจะเป็นแนวแบบว่าไอทีนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้ใช้อยู่ที่นี่เพราะว่าเราไปทำอย่างอื่นซะมากกว่าวันนี้จะมาโชว์แบบว่าการ์ดอันนี้การ์ดตัวนี้จะเอาวาดเองแต่ว่าตรงนี้จะเป็น print version แล้วก็อันนี้ถ้าเกิดใครอยากได้เดี๋ยวจะโอ้จะภายในอนาคตจะก็จะทำเพจ merchandise สั่งได้นะคะจะทำเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ไม่แน่ใจว่าจะทำเมื่อไหร่แต่อันนี้เป็นแนวอนาคตก็จะมีเป็ดมีดักกลิ้งแล้วก็จะมีหมาน้อยซึ่งอันนี้เป็นเพนเป็นแบบว่าเป็นอาร์คิลิกซึ่งจะอ้อก็เอามาเป็นอีกทีหนึ่งแล้วก็มีเป็นน้องวัวแล้วก็มีเป็นอันนี้จะเป็นถ้าใครที่เป็นแนวอาร์จะรู้ว่าเนี่ยคือมิกซ์มีเดียแต่ว่าอันนี้มันเป็นเพนท์เวอร์ชันก็คือจะมีขนจริงใบไม้จริงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้เอามาโชว์ให้ดูเฉยๆเดี๋ยวในอนาคตถ้าจะอ้อทำขึ้นมาจริงๆแล้วเดี๋ยวจะอ้อจะเอาลิงก์มาแปะไว้แล้วยังไงก็เดี๋ยว work in progress นะคะอันนี้เอามาโชว์ให้ดูก่อนแต่ว่าอันนี้คือจะเอาไปให้ที่ร้านฝากเขาขายไว้เพราะว่าจะเอาเพิ่งจะได้รับโทรศัพท์มาว่าอยู่ได้มันนี่เขาติดตังไว้เพราะว่าเคยเอาไปฝากเขาไว้ไงแล้วก็ลืมไปเลยเสร็จแล้วปรากฏว่าอ้าว my god เรามีตังเข้าเรื่องวันนี้ก็จะทำแกงส้มไว้เป็นแกงส้มผักที่แบบว่าอยากจะบอกว่าคนอยู่บ้านนอกแล้วไม่อยู่อังกฤษก็อยู่บ้านนอกอีกเราก็กินอาหารบ้านนอกบ้านนอกปะแกงส้มเนี่ยเป็นอาหารที่แบบว่าบ้านนอกคนกรุงเทพอ่ะหากินยากแต่ว่ามาอยู่อังกฤษเนี่ยจะบอกว่าแกงส้มเนี่ยมันยิ่งหากินยากไปอีกแต่ไม่เป็นไรจะเอามีให้กินวันนี้ก็มาจะบอกว่าทำไมไม่ใส่จานใส่กล่องอันนี้มาทำไมเป็นคนชอบกินแปลกอะไรที่แบบกินแล้วเหมือนบ้านนอกอ่ะจะชอบกินก็จะเอาไปหากล่องอันนี้คือเป็นลันช์บ็อกซ์นะมีฝาแต่ว่าจะเอาไม่เอามาจะเอาใส่มาอย่างนี้แล้วจะเอาก็มานั่งจวกกินว้าวจะบอกว่าเป็นอาหารที่แบบว่าโปรดมากแล้วก็ลดน้ำหนักด้วยเพราะว่าปลาไขมันน้อยแฟตก็ไม่มีเลยแล้วก็มีแต่ผักทางนั้นเลยแล้วก็มีน้ำเยอะๆกินเข้าไปแล้วมันก็แบบเต็มท้องอยู่ที่นี่ต้องลดความอ้วนเพราะว่าถ้ากลับไปดูวิดีโอก่อนๆเนี่ยถ้ากลับไปดูในวิดีโอก่อนๆเนี่ยจะอ้วนมากตอนนี้จะอ้อจะแบบว่าหน้าเป็นวงรีขึ้นมานิดนึงเพราะว่าจะอ้อลดความอ้วน yes! แล้วแบบพยายามมาเป็นกำลังใจให้จะอ้อด้วยนะว่าจะลดได้ขนาดไหนทุกวันนี้แบบว่าออกกำลังกายก็น้อยลงแต่ว่าจะกินแบบคาร์โบไฮเดรตที่แบบว่าน้อยลงแล้วก็ทำแคลอรี่เขาจะบอกว่าเป็นไอเดียที่ดีมากเลยถ้าเกิดแคลอรี่เขานะก็คุณก็จะแบบว่ากินสมมติว่าอย่างจะอ้อเนี่ยมันกินได้1,500ใช่ปะจะอ้อก็กินต่ำกว่านั้นก็มุมเดิมๆของเราจะอ้อก็ผ่านไปแล้ว1มื้อที่เป็นแบบมื้อที่ลดความอ้วนแกงส้มผักเยอะๆแล้วก็กินข้าวน้อยๆจะอ้อใส่ข้าวไปทั้งหมด4ช้อนช้อนที่แบบว่าเราไว้กินข้าวนะก็คือกินแล้วก็สดน้ำเอาตอนนี้จะอิ่มมากท้องจะอืดมากแต่จะบอกว่าได้รับไฟเบอร์ที่แบบว่าเยอะมากก็ตอนนี้เจ้าอ้ออยากจะบอกว่าเจ้าอ้อเป็นวางแพลนไว้ว่า
จะลดความอ้วนก็มาเป็นกำลังใจให้เจ้าอ้อด้วยนะว่าเจ้าอ้อจะลดความอ้วนได้มากขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้หน้าเจ้าอ้อถ้าดูปุ๊บอาจจะเป็นว่าทรงผมด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เจ้าอ้ออยากจะบอกว่าเจ้าอ้อน้ำหนักลดลงนะจ๊ะอยากจะบอกว่าก็ยังไงใครมีเคล็ดลับในการลดความอ้วนยังไงเอามาแปะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยเผื่อว่าเจ้าอ้อจะไปทำตามวันนี้จะอ้อไปซื้อไอศกรีมบันมาอยากจะบอกว่าจะอ้อเคยกินแล้วมันแซ่บมากมันก็คือซาลาเปาดีๆนี่เองแต่วันนี้จะมีแบบว่าคนที่มารีวิวทันจะอ้อเพราะจะอ้อจะไปดูเมื่อก่อนนี้จะอ้อจะทำวิดีโอตรงนี้อยู่แต่ว่าพอเดินเผอิญว่าเพราะอยู่ที่นี้มันมีซาลาเปาขายด้วยเนาะแล้วมันก็ไม่แพงด้วยซาลาเปามันแค่ปอนด์เดียวซึ่ง50บาทเท่ากับประเทศไทยเสร็จแล้วจับยัดใส่ไมโครเวฟก็กินได้เลยเดี๋ยวมาดูหน้าตาของพาพาวสตีฟกันอีกอันนี้คือพาพาวพาพาว40 seconds in the microwave มวะ beautifulCan I see it inside? How much was it? £1? £1. It's £1. Only thing, it's dry. You want ketchup, I reckon. It's English style. So I'll be back in a second. Ketchup. Tomato. ใส่เคชัพถ้าบ้านเราก็ใช้ซอสพริกศรีราชาใช่ไหมแต่ว่าอันนี้นางกินใส่เคชัพอันนี้คือสแน็คของHey what's up man What you doing I'm gonna make Marmite on toast but I'm gonna Marmite on toast I'm gonna grate cheese on it so I'm gonna Marmite toast with olive spread. Tesco's name. And cheese. So I'm just going to spread the Marmite first. Got the griddle. Marmite yeast. You either love it or hate it. And I love it. I hate it. I love Marmite. I don't like Marmite, but I have Twiglets.Yeah, you like twiglets, but that's Marmite. So I don't really understand why. I'm gonna get butter in there. Yum. ยังไงก็อย่าลืมติดตามแล้วก็อย่าลืม subscribe ให้เจ๊อ้อด้วยนะคะแล้วก็มา explore the UK ด้วยกัน